สายลับสองหน้าหรือ Double Agent คือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองที่ถูกส่งไปทำภารกิจบ่อยที่สุดในช่วงสงครามเย็นถูกฝึกมาเพื่อแฝงตัวเข้าไปล้วงข้อมูลของขั้วตรงข้ามด้วยความแยบยลและแนบเนียนที่สุดสายลับอาจจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกับเป็นพวกพ้องจนมิอาจจะรู้ได้ว่าที่จริงแล้วเขาหรือเธอคนนั้นพักดีต่อใครกันแน่หรือตอนที่พวกเขาถูกจับได้ก็ยากนักที่จะเชื่อใจว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นเป็นความจริง Where have you been? ด้วยมิติที่ซับซ้อนและน่าค้นหาของสายอาชีพนี้ก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ครับที่สตูดิโอภาพยนตร์น้อยใหญ่จะเสกสรรภารกิจของสายลับสองหน้าขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอดีตสายลับมือพระการที่กลับมาฉีกหน้ากากของสายลับสองหน้าโซเวียตที่แฝงตัวอย่างแนบเนียนอยู่ในองค์กร MI6 I'm retired, Oliver. You fired me. The thing is, there is a mole. หรือจะเป็นการเดินทางไปชิงเครื่องถอดรหัสเลกเตอร์ถึงอิสตันบูลของสายลับเจ้าสเน่ที่ระหว่างทางเต็มไปด้วยสายลับสองหน้าที่จ้องเล่นงานเขาอยู่เสมอ Take it easy, O7. แต่ก็มีเพียงน้อยเรื่องครับที่เพชรฆาตสาวจะเป็นตัวละครนำของเรื่องย้อนกลับไปในปี2010ทุกคนคงจำเรื่องราวของแม่สาวเกลือพิฆาตอย่างซอลกันได้อย่างดีที่พิสูจน์ว่าแองเจลิน่าโจลีเหมาะกับการเล่นบทสายลับจริงๆซึ่งคราวนี้เธอก็ไม่ได้ไปยิงกับผัวแต่ต้องรับมือกับการไล่ล่าของ CIA แทนเพราะจู่ๆก็มีสายลับรัสเซียเข้ามาแหกว่าเธอนั้นเป็นสายลับสองหน้าของรัสเซียเช่นกันที่ถูกฝึกมาเพื่อแทรกซึมในดินแดนศัตรูตั้งแต่ยังเด็กแม้จะปฏิเสธแต่พฤติกรรมของเธอก็เริ่มส่อแววขึ้นเรื่อยๆ So Yes The name ofThe Russian agent is sold. Heavily sold. หรือจะเป็นเมื่อไม่นานมานี้ที่เราเพิ่งได้เห็นหนังสายลับสาวสไตล์จีนว่ากันด้วยเรื่องของเจ้าหน้าที่ MI6 สุดแซ่บที่ต้องไปทำภารกิจณกรุงเบอร์ลินในช่วงสงครามเย็นเพื่อไปสืบสวนหาตัวการเบื้องหลังการฆาตกรรมเพื่อร่วมงานของเธออย่าง Atomic Blonde ที่โชว์ลีลาความเป็นแอคชั่นสตาร์อันเหนือชั้นของ Charlize Theronกับฉากลองเทคที่ว่ากันว่าเดือดที่สุดของปีหนึ่งมีนาคมนี้เตรียมพบกับภารกิจลับสุดอันตรายของเพชรฆาตสาวผู้เชี่ยวชาญด้านการลวงเล่ห์พิศวาสชำนาญการเรื่องล้วงข้อมูลและชักใยเป้าหมายให้ทำตามที่เธอต้องการ Red Sparrow หญิงร้อนพิฆาตท่ามกลางปัญหาทางราชการของประเทศรัสเซียในปัจจุบันโดมินิก้าอิโกโรวานักบัลเล่ย์คณะโบชอยผู้ประสบอุบัติเหตุทำให้เธอไม่สามารถแสดงได้อีกต่อไปถูกชะตาลิขิตบีบบังคับส่งเธอไปฝึกฝนที่โรงเรียนสแปโรศูนย์ฝึกเล่เหลี่ยมมารยาของรัฐบาลรัสเซียแหล่งผลิตสายลับที่มีหวั่นเกรงต่อโลกที่ดิ้นรนแสวงหาอำนาจเมื่อเธอได้รับภารกิจให้ไปเป็นนางนกต่อเพื่อเข็นความลับจากเจ้าหน้าที่ CIA เนธานิเอล แนชมาให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามทั้งคู่กลับต้องมาต่อสู้กับหัวใจตัวเองเมื่อต่างคนต่างเริ่มหลงใหลในตัวอีกฝ่ายทำให้ภารกิจที่ดูเหมือนจะง่ายกลับกลายเป็นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อโดมินิก้าต้องตัดสินใจว่าจะเลือกจงรักภักดีต่อประเทศชาติหรืออิสรภาพที่หุ้มห่อด้วยความรัก You don't have to do this. It's too late for that now. เหมือนกับหนังสายลับส่วนใหญ่ Red Sparrow ดัดแปลงมาจากนวนิยายจารกรรมที่แต่งขึ้นโดยอดีตเจ้าหน้าที่ CIA เจสันแมทธิวส์ผู้มีประสบการณ์ที่แหล่งลี่มานานกว่า33ปี
และเป็นแฟนพันธุ์แท้นิยายสายลับของเอียนเฟลมิงและจอห์นเลกาเร่ที่หยิบเอาเรื่องจริงในวงการหน่วยข่าวกรองตั้งแต่สมัยสงครามเย็นจนถึงยามที่เขาเกษียณมาผสมกับจินตนาการเรื่องราวสายลับหักเหลี่ยมที่ไม่ใช่แม้แต่เจมส์บอนด์ฉบับผู้หญิงหรือสายลับถอดแบบจากนิยายของเลกาเร่แต่เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครเหมือนของหญิงสาวที่ถูกบีบบังคับให้มาเป็นสายลับเพื่อความอยู่รอดของเธอและคนที่เธอรักโดยความตกหลุมรักตั้งแต่แรกอ่านฟรานซิสลอเรนซ์ผู้กำกับ The Hunger Games ถึง3ภาคตัดสินใจเดินหน้าโปรเจกต์ Red Sparrow โดยทันทีหลังจากที่เขาปิดกล้อง The Hunger Games Mockingjay Part 2รวมกับ Justin Hayes จาก Revolutionary Road และ A Cure for Wellness ผู้ถอดเขาโครงของนิยายมาปลุกปั้นเป็นบทภาพยนตร์ที่เก็บทุกรายละเอียดตั้งแต่กลิ่นอายหนังสายลับยุคสงครามเย็นจนหลักดำเนินการของโรงเรียน Sparrow Every human being is a puzzle of need. You must learn to intuit what is missing, become the missing piece, and they will give you anything.นอกจากจะได้ตัวแฟรานซิสลอเรนซ์มากุมบังเหียนแล้วเขายังดึงตัวนักแสดงคู่บุญอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มารับบทเป็นสายลับสาวโดมินิก้าเอโกโรวาที่เธอต้องฝึกฝนการเต้นบัลเล่ถึง3เดือนเพื่อฉากเปิดตัวสุดงดงาม There are so many twists and turns. I was with my friend who was with me during the entire movie and the whole time she was watching it she kept goingโจเอดเจอร์เทนนักแสดงหนุ่มออซซี่มากความสามารถที่สวมบทมาแล้ว108มารับบทเป็นหนุ่ม CIA Nathaniel Nash ที่มีความหวังว่าจะทำให้โดมินิก้าแปรพักมาอยู่กับฝ่ายอเมริกันได้ You feel like before they even meet they're connected in some way or they have something to relate on about Matthias Schoeners มารับบทเป็นวันยาอิกโรวาเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของรัฐบาลรัสเซียผู้เป็นอาของโดมินิก้ารวมกับ Charlotte Rampling จาก45 years มารับบทเป็นผู้คุมสุดครึมของโรงเรียน Sparrow Don't forget the sentimental morality with which you were raised และ Jeremy Irons จาก Batman v Superman ผู้สลัดคราบพ่อบ้านใจดีมาเป็นในพลคอชหน่อยซึ่งเขาตัดสินใจแสดงตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านบทเลยครับ This was a real page turner of the script and I never quite knew where I was who I was believing มาร่วมกันสัมผัสหนังสายลับกลิ่นอายุคสงครามเย็นที่เต็มด้วยการล่อลวงเล่ห์เหลี่ยมและพิศวาส Red Sparrow หญิงร้อนพิฆาต1มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและเต็มตายิ่งกว่าในโรงภาพยนตร์ IMAX ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังสายลับสาวเรื่องไหนคือเรื่องโปรดของคุณถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กันรัวๆและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและถ้าไม่อยากพลาดรีวิวสดใหม่ออกจากโรงก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ Voof แอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งสุดเจ๋งที่พวกเราจอร์ออJust Do It เข้าไปไลฟ์กันแบบจัดหนักจัดเต็มทุกสัปดาห์ถ้ายังไม่ได้โหลดให้คลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับและก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราได้อีกทีFacebook, YouTube และ SeeMe จอดอ Just Do It พิมพ์ Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ